มาสด้าสนะครัครับ รุ่นปี2014ถึง2018เครื่องดีเซลต้องฟังข่าวนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีคดีที่ผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายใช้รถยนต์รุ่นนี้รประมาณ9คนไปรวมตัวกันฟ้องศาลเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยสัน่นแล้วการเร่งเนี่ยก็ไม่ขึ้นด้วยเป็นอันตรายกับคนใช้รถนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าให้ทางบริษัทเรียกรถ m า z d a 2รุ่น2014 2018ทุกคันกลับเข้ามาซ่อมในศูนย์นะครับแล้วใ ทางบริษัทเนี่ยรับผิดชอบค่าซ่อมส่วนลูกค้าที่ตกเป็นจำเลยในการไปฟ้องคดีนี้ตั้งต้น9้าคนเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีค่าขาดประโยชน์ไม่ได้ใช้รถศาลก็มีคําสั่งนะฮะให้ทางบริษัทรถเนี่ยจ่ายเงินค่าเยียวยาจิตใจให้จ่ายค่าซ่อมตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงและให้จ่ายดอกเบี้ย5%เนับตั้งแต่วันที่ศาลประทับรับฟอ้องคุณผู้ชมครับคดีผู้โรคคดีนี้น่าสนใจมากๆใครที่ใช้รถรุ่นนี้อย่าประมาทนะเอาเข้าสูนย์ได้เลยนะครับ